นับสนุนโดย Revs Your Heart Yamaha บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับมาในช่วงที่2ของรู้ลึกบอลไทยนะครับวันนี้อยู่กับ2ท่านที่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับทั้งโค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยสาทองเวียนแล้วก็น้องนันคุณสุภาพรแก้วแบนนะครับเห็นได้ข่าวว่าจะมีเรื่องการไปที่ญี่ปุ่นด้วยขออนุญาตถามโค้ชหนึ่งก่อนหลังจากนี้ใช่ไหมครับค่ะก็ในแผนการมีฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่ในแผนนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากไปที่ญี่ปุ่นเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของความเป็นเอเชียนะคะรูปร่างลักษณะท่ารูปร่างเราก็มีความใกล้เคียงกันแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาฟุตบอลของฟุตบอลหญิงของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าในรูปร่างของคนเอเชียในเรื่องของสรีระร่างกายเนี่ยเขาพัฒนากันอย่างไร รวมทั้งญี่ปุ่นฟุตบอลหญิงก็ไปถึงแชมป์โลกแล้วนะคะก็มันก็แล้วก็ระยะในการเดินทางก็ไม่ไกลด้วยครับค่ะก็คงจะได้ไปเร็วๆนี้ตามแผนค่ะครับเห็นทราบว่าตามกำหนดการก็คือเราจะทราบคู่แข่งเราในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะมีการจับสลากวันที่6ธันวาค่ะก็จะรู้ว่าคู่แข่งในกลุ่มของเราจะมีใครบ้างค่ะเพราะนั้นจะต้องมีแผนที่จะต้องลงในรายละเอียดนะครับว่าต้องไปซ้อมกับทีมที่อยู่สไตล์เดียวกันหรือว่าจะมีการส่งสเกาต์ไปดูฟอร์มของทีมพวกนั้นตรงนี้เรามองไปถึงตรงนั้นแล้วนะมองแล้วค่ะแล้วก็เตรียมไว้แล้วค่ะเพราะว่าเราจะต้องดูว่าวิธีการเล่นเพราะว่าของแต่ละทีมค่อนข้างแตกต่างกันครับแล้วก็ต้องเตรียมให้พร้อมที่สุดมีประเทศไหนในใจที่เวลาจับฉลากแล้วไม่อยากเจอในช่วงแรกๆไหมคะก็คือตอนนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าคิดว่าในการเข้าไปร่วมการแข่งขัน24ทีมเนี่ยเราคิดอยู่เสมอว่าเราน่าจะเจอทีมที่เหนือกว่าเราทุกทีมนะคะเพราะฉะนั้นเจอทีมไหนก็ทำให้ทีมชาติไทยพัฒนาขึ้นทุกครั้งนะคะยิ่งเราเจอกับทีมที่เหนือกว่าเรามากมันก็ยิ่งทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองให้มากมันก่อนก็ย้อนกลับมาถึงเรื่องของการเตรียมตัวว่าถ้าเกิดเราเจอยิ่งเจออย่างทีมแชมป์โลกอย่างญี่ปุ่นหรือเยอรมันเนี่ยก็ทำให้เราต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะอันนี้ในฐานะของโค้ชผู้ฝึกสอนเพลเยอร์ล่ะคะมีโจทย์ในใจไหมคะไม่ต้องตอบตามโค้ชก็ได้นะคะเราอาจจะแบบเห็นทีมฟุตบอลหญิงที่เล่นเราก็คุณได้ชมมาแล้วด้วยค่ะก็คิดว่าเราเจอกับทุกทีมแล้วก็ต้องกล้าเล่นกล้าที่จะเล่นแล้วก็เราต้องเก็บเกี่ยวตรงนั้นให้ได้ประสบการณ์ตรงนั้นให้ได้เพราะว่าเพื่อเป็นการพัฒนาของทีมฟุตบอลหญิงต่อไปครับผมทีนี้ถ้ามาพูดถึงตัวผู้เล่นในที่มีอยู่ในชุดนี้ตอนนี้เนี่ยทุกคนตอนนี้สามารถมาซ้อมกับทีมได้หมดไหมครับมีใครที่ยังต้องไปค้าแข้งไปเล่นฟุตบอลต่างประเทศเพราะก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนที่เอาไปเล่นในลีกต่างประเทศด้วยครับก็คือตอนนี้ในแคมป์ในค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยก็คือยังเป็นผู้เล่นชุดหลักจากเอเชียนเกมอยู่คือจำแบบทั้งหมด18คนนะคะส่วนผู้เล่นที่ไปค้าแข่งในต่างประเทศก็ทั้งธนีการแล้วก็ธนัฐฐาานะคะก็สัปดาห์หน้าคงจะเข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วรวมทั้งในวันที่1พฤศจิกาที่ถึงเนี่ยเราก็จะเปิดการคัดเลือกนะคะว่านักฟุตบอลที่มีความสามารถแล้วมีความประสงค์ที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงโลกนะคะมาร่วมกับคัดเลือกตัวค่ะอันนี้คือจะมีหน้าใหม่ๆเข้ามาได้ก็คือเราความจริงแล้วนักกีฬาเนี่ยคือเราพยายามติดตามมีข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะคะเพียงแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเปิดการคัดเลือกเพราะว่าหนึ่งการแข่งขันฟุตบอลหญิงในประเทศไทยในปีนี้แทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะครับก็เลยทำให้ผู้เล่นหลายคนเนี่ยขาดทัวร์นาเมนต์แล้วก็ขาดการลงทำการแข่งขันเราก็เลยต้องจำเป็นต้องเปิดคัดเลือกเพื่อหนึ่งเป็นการประเมินนะคะประเมินศักยภาพของนักกีฬาว่านักกีฬาที่เรามีข้อมูลอยู่เขายังมีศักยภาพเท่าเดิมหรือเปล่ารวมทั้งมันเป็นการแสดงเจตจำนงของนักกีฬาที่เดินทางเข้ามาคัดเลือกว่าเขามีความประสงค์ที่ต้องการที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทย คือเราอยากให้เขามีใจก่อนเพราะว่า8เดือนที่เหลืออยู่ใน260กว่าวันที่เราจะต้องฝึกซ้อมมันต้องหนักทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของจิตใจครับผมค่ะคือถึงวันที่มีทุกคนได้เห็นทีมชาติไทยลงเตะในฟุตบอลโลกหญิงนัดรอบสุดท้ายผมเชื่อว่ากระแสมันอาจจะเริ่มกลับมายังรู้สึกว่าวันหนึ่งอยากจะกลับไปเห็นฟุตบอลลีกหญิงกลับมาเตะไหมฮะในเมืองไทยครั้งหนึ่งจำได้ว่ายังมีอยู่ค่ะก็ห่างไปน่าจะประมาณ2ปี2ปีแล้วค่ะเพราะว่าที่ผ่านมา3ครั้งก็
ติก็ยังมีทัวร์นาเมนต์อยู่ครับมันได้คิดว่าในมุมของคุณนันมันได้ประโยชน์ยังไงบ้างในการได้มากค่ะเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ลีกของฟุตบอลไทยมันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักเตะว่าแต่ละแมตช์แต่ละทัวร์นาเมนต์นักกีฬาแต่ละคนมีพัฒนาการมีความคิดคือมีการพัฒนาฝีมือตัวเองมากน้อยแค่ไหนค่ะในมุมโค้ชก็เลยทำงานง่ายขึ้นถ้าสมมติวันนี้เรายังมีฟุตบอลลีกเตะอยู่ถูกค่ะเพราะว่าระบบลีกคือเป็นระบบที่เป็นการพัฒนานักกีฬาได้ดีที่สุดเพราะว่ามีการแข่งขันทุกสัปดาห์แล้วก็จะทำให้เขากลับไปประเมินผลแล้วก็แก้ไขตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะทีนี้อยากจะถามโค้ชนิดค่ะว่าสเปคหรือว่าของนักกีฬาที่จะมาทำการคัดเลือกตอนนี้จุดเด่นและจุดด้อยของนักกีฬาทีมชาติไทยของเรามีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่อยากจะได้เข้ามาเพิ่มเติมที่จะทำให้ทีมไทยของเราแข็งแกร่งขึ้นนะคะค่ะก็คือในจุดด้อยดีกว่านะคะเพราะว่าทางฟีฟ่าก็ได้มาประเมินนะคะในเรื่องของสรีระร่างกายเนี่ยเราคงแก้ไขอะไรไม่ได้ เพราะว่าทีมทางเอเชียก็จะเป็นอย่างนี้ก็สิ่งที่ในเรื่องของสรีระเราก็มีการปรับช่วยในเรื่องของการนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยนะคะมากขึ้นในเรื่องของวิธีการเล่นเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยเล่นช้าคือเล่นช้ามากก็คือเราก็ต้องปรับวิธีการนะคะว่าทำให้เร็วขึ้นการเร็วนี้ก็คือเร็วทั้งนักกีฬาแล้วก็เร็วทั้งการเล่นค่ะค่ะก็ตรงนี้ก็คือในสิ่งนึงที่เราอยากได้จากนักกีฬาก็คือเราต้องมีนักกีฬาที่มีสมรรถภาพทางกายที่สามารถเล่นกับเกมที่เราต้องการทั้งเรื่องของสมรรถภาพทางกายทุกๆด้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความเร็วในการเล่นการคิดการตัดสินใจแล้วก็ประสบการณ์ที่เราจะต้องเพิ่มให้กับนักกีฬาค่ะค่ะถ้าดูมาตรฐานของฟุตบอลหญิงในปัจจุบันจริงหลายคนก็ดูทัวร์นาเมนต์กันมาหลายทัวร์นาเมนต์แล้วก่อนหน้านี้รวมทั้งฟุตบอลหญิงโลกครั้งหลังสุดที่ญี่ปุ่นได้แชมป์คือทีมใหญ่ๆปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนาจุดไหนขึ้นไปสูงสูงมากอยากถามคุณนันในมุมที่เราได้เห็นทีมที่เขาเป็นยอดทีมนะเมื่อก่อนจะมีเยอรมันจะมีบราซิลญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นแชมป์โลกจุดไหนที่เขาถือว่าเขาพัฒนาไปได้เร็วหรือว่าไปไกลที่เราจะต้องพยายามตามสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นก็คือศักยภาพแล้วก อย่างญี่ปุ่นที่ได้แชมป์โลกเขารูปร่างไม่ใหญ่แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพที่เขาวาเวลาวางแผนการฝึกซ้อมของเขาเขาเป็นมืออาชีพเพราะว่าเขาจะดูแลนักกีฬาแล้วก็เน้นเทคนิคส่วนตัวเทคนิคเขาดีอยู่แล้วแล้วก็ระบบทีม คือเขาจะอยู่ด้วยกันมาตลอดอย่างซาว่าเนี่ยอายุตั้ง32ใช่เขาก็ยังคงรักษาสภาพของเขาอยู่แล้วก็หนูคิดว่าน่าจะหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เขาเอามาใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จครับครับในมุมของโค้ชหนึ่งด้วยครับในแท็กติกที่เราเห็นในฟุตบอลชายเราเห็นกันอยู่ประจำเดี๋ยวนี้เนี่ยฟุตบอลหญิงเล่นด้วยแท็กติกที่ใกล้เคียงกับฟุตบอลชายมากแค่ไหนถ้าจะพูดทีมระดับสุดยอดค่ะตอนนี้การพัฒนาเรื่องของแท็กติกนะคะก็คล้ายๆกับฟุตบอลแทบจะไม่ได้ต่างกันแล้วแทบจะไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ต่างกันเรื่องของร่างกายมากกว่านะคะครับก็คิดว่ามันก็ทุกทีมกำลังพัฒนาไปโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่มีการใช้แท็กติกกับเทคนิคเข้ามาเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องในการเล่นมากขึ้นเหมือนกับบางคนบอกว่าดูฟุตบอลหญิงระดับนี้แล้วเหมือนดูฟุตบอลชายไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วจริงๆก็มีความแข็งแรงแต่อาจจะมีความอ่อนช้อยมากกว่าดูแล้วก็ไม่ใช่กีฬาที่แบบว่าต้องแข็งแกร่งแล้วก็ห้าวหาญเสมอสิ่งนึงที่อยากถามตอนนี้เหมือนกับกระแสของฟุตบอลหญิงมาช่วงหนึ่งในช่วงที่เราเนี่ยได้รับรางวัลแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วเหมือนจะขาดหายไปแบบลุ่มๆดอนๆในมุมมองของโค้ชเองรวมถึงนักกีฬาเองมองว่ากำลังใจตรงนี้เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาก้าวไปมีอะไรอยากจะพูดหรืออยากจะบอกไหมคะกับเรื่องของการสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องก็ความจริงแล้วกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลหญิงก็คือเป็นประเภทกีฬานึงที่มีการจัดการแข่งขันขึ้นในประเทศไทยเพียงแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีความต่อเนื่องนะคะก็คิดว่าในสิ่งในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็คืออยากให้อยากได้กำลังใจจากประชาชนว่าคือเราต้องไปเจอทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วทางสมาคมแล้วก็ทางผู้จัดการทีมเนี่ยก็พยายามจะสนับสนุนในทุกๆด้านเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดก็คิดว่าในการไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ก็คิดว่าทุกๆฝ่ายพยายามที่จะช่วยให้ทีมแล้วก็นักกีฬาเดินทางไปแข่งขันให้ดีที่สุดค่ะค่ะครับผมก็จริงๆได้เห็นความทุ่มเทของผู้จัดการทีมคุณนนท์พันธ์ล้ำซ้ำมาตลอดนะครับในมุมของคุณสุภาพรด้วยทิ้งท้ายสักนิดนึงว่าอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆฟุตบอลกับที่รอคอยที่จะได้เห็นเราไปแข่งขันในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกครับก็
อยากจะฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกท่านค่ะเราไปฟุตบอลโลกในครั้งนี้เราจะไม่ใช่ไม้ประดับเหมือนอย่างที่ใครหลายๆคนคิดว่าเราจะเป็นทีมแค่ทีมไม้ประดับของฟุตบอลโลกแต่เราไปในครั้งนี้เราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกท่านนะเป็นกำลังใจให้พวกเราถึงเราจะเป็นนักกีฬาตัวเล็กๆแต่รับรองว่าจิตใจในการลงสนามในครั้งนี้เต็มร้อยทุกคนค่ะยังไงก็คงจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยๆโอกาสหน้าก่อนจะถึงมีตั้ง8เดือนอาจจะมีโอกาสเรียนเชิญมาพูดคุยกันใหม่นะครับก่อนที่เราจะไปแคนาดานะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะและสุดท้ายนะคะรายการต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตแล้วก็ขอบคุณโปรโซนค่ะวันนี้เวลาของรายการล่วงลึกบอลไทยนั้นหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเราทั้ง2คนได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เราทั้ง4คนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ